โอเคนะเพราะชอบใจคำคำแรกเลยว่าคนสวยที่สุดคือหนูมีไหมที่จังหวัดสุรินทร์หนูบอกว่าหนูนี่แหละคือคนสวยที่สุดดีมากครับดีมากมันบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองโอเคนะไม่งั้นลุงไม่คุยมายาวถึงขนาดนี้นเพื่อที่จะบอกมันสิบางอย่างโอเคนะเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสงสัยไหมคะเชิญค่ะไม่มีก็ในความยินดีด้วยอ่ะมีอะไรไหมอาม่าอาม่าจะสอนหลานไหมลูกอาม่าเพียงแต่บอกว่าถ้าหนูเก่งภาษาใช่ไหมค่ะหนูต้องเน้นกล้าพูดไม่ต้องอายค่ะนั่นแหละเอกภาษาไม่ได้เลยค่ะเนาะท่านี้แล้วมีคนที่เป็นเลขาเก่งๆบอกป้าแล้วเดี๋ยวจะไปไหนไปทำงานเลขารู้จักไหมเรียนวิชาเก่งภาษาดีแล้วอาม่าเขามากล้นไปด้วยประสบการณ์โอเคนะมากล้นไปด้วยประสบการณ์แล้วเป็นคนมีใจดีนะใจเขาจะดีเขาจะรอบคอบมากคนหนึ่งนะที่ลุงงอพูดคุยไปในมานายได้ก็แปลว่าท่านต้องมีหลักของชีวิตมีวิธีคิดมีการแนะนำสอนลูกหลานตลอดไปไหนก็อยากจะให้อะไรอย่างนั้นสุดคำพูดหนึ่งคำสองคำเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่หนูไม่จำเป็นต้องเป็นพี่น้องท้องเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นญาติกันมนุษย์ในโลกนี้ต่างมาจากที่เดียวกันเราเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดในโลกนี้แต่มันมาตามสปีชีส์ที่มันช้ามันเร็วเห็นไหมครับจำไว้เลยรู้จักลุงหมอก็ต้องรู้จักรูปแบบผมเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดครับให้รางวัลความกล้าบนหนูสวยก่อนที่จะได้รางวัลเดี๋ยวขอน้องเขาช่วยย้อนทั้งหมดที่ลุงหมอถามให้เล่าให้ฟังหน่อยครับจำได้ป่ะหยิบไม้ที่โฟนที่คุณลุงครับลองทวนดูสิครับว่าเพราะในการพูดคุยกันจับประเด็นได้บ้างน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เชิญครับติดที่อกครับเสียบมาบีบทอดครับนั่นแหละแสดงที่ลุงหมอถามคำแรกเลยครับจำได้หรือเปล่าจำได้ได้แล้วน้องจำได้แล้วน้องทวนแล้วครับเชิญครับก็ตั้งแต่ที่ลุงหงอกถามหนูนะคะว่าใครสวยที่สุดในนี้ค่ะซึ่งหนูก็ตอบว่าถอยไปก่อนครับเดินมาได้ยังไงจุดนี้ครับถามเรื่องสีขอรภูมิอ๋อสีขอรภูมิลุงหงอกเชิญมายืนตรงนี้เนี่ยลุงหงอกบอกว่าขอถามหน่อยไม่ใช่ขอดมใช่ค่ะเอาตั้งแต่ตรงนั้นครับเชิญครับอ๋อก็ลุงเรียกหนูมาตรงนี้เพื่อที่จะถามว่าสถานที่เที่ยวในสุรินทร์มีอะไรบ้างค่ะซึ่งหนูก็แนะนำไปว่ามีปราสาทศรีขอรภูมิค่ะมีอ่างเก็บน้ำมีสแลทิตยาค่ะแล้วก็ถ้าจะไปไหว้พระก็แนะนำเป็นวัดบูนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นลุงก็ถามหนูว่าใครสวยที่สุดค่ะซึ่งหนูก็ตอบว่าหนูเองดีมากนะชมเขาชมนะค่ะต่อครับแล้วก็หนูจำได้ไม่หมดนะคะหนูจำได้คร่าวๆถามต่อพี่ของพี่ไม่เชิงเป็นคำถามอะค่ะของพี่มันจะเป็นคำเหมือนประมาณที่บอกว่าก็เหมือนหนูสวยที่สุดอะใช่น่าจะใช่ค่ะได้ไปเลยครับไม่ต้องมาพี่ถามแล้วก็ของพี่เดี๋ยวหนูขอคิดก่อนคนที่สองอ๋อคนที่สองอ๋อใช่หนูสวยที่สุดแล้วคนที่สองคือใครหนูก็ตอบว่าไม่มีค่ะแล้วก็ของพี่คนนี้ในบ้านข้ามเลยครับแล้วก็มาของอาม่านะคะก็ถามว่าสวนดอกไม้ในสุรินทร์มีไหมหนูก็บอกว่าไม่มีค่ะแต่ที่ร้านเรามีสวนเกษตรอยู่ข้างหลังค่ะสุดท้ายก็มาถึงลุงหงอกต่อนะก็ได้นำเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นคนที่คุยกันก็ยังจับได้ถ้าเป็นฉันให้คะแนนการชวนคุยตรงนี้นะฮะร้อยเนี่ยประเมินจะเอซิคิดว่าได้กี่คะแนนครับน่าจะได้สัก50ไหม50เนาะค่ะก็ได้ 65% ได้นี่แค่กระบวนการจดจำแล้วเราสู่กันฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นสอนแรงพยายามเราเป็นสตอรี่ให้ได้ค่ะนะสตอรี่อะไรก็คือประสบการณ์ตรงนั้นนะในการคุยกันมีคำสอนบอกว่ามนุษย์โลกในนี้ถามว่า
ใครคือบุคคลที่สำคัญมากที่สุดในโลกนี้ขณะนี้ในทัศนคติของหนูย้ำกันว่าใครคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ในขณะนี้ในทัศนคติของหนูเชิญครับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ตัวหนูเองค่ะขณะนี้นะค่ะเท่าวินาทีนี้แหละวินาทีนี้ก็คือตัวหนูเองค่ะวินาจำวันนี้วินาทีนี้จำไปเลยนะคะไม่ว่าหนูจะไปเจอใครก็ตามในโลกนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดในขณะนั้นคือวินาทีนั้นคือคนที่อยู่ต่อหน้าหนูจำไปละคนนี้ก็ว่านาทีนี้วินาทีนี้พยายามจับไปให้ได้มันภาษาเนี่ยมันจะชี้ด้วยของเวลามันเงื่อนไขของเวลามันสำคัญนะตอบได้เลยคือวินาทีบางทีข้างหน้าบางหน้าหนูว่าจะเจอจังๆกับนายกก็ได้เจอจังๆกับบุคคลที่กำลังขอสิ่งของข้างทางก็ได้เข้าใจไหมครับค่ะเข้าใจค่ะก็แปลว่าสำคัญทั้งหมดทั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีก็ช่างโคตรมันไม่จะสนใจ โอเคนะแล้วก็ทั้งขอทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะมีค่าเท่ากันหนูต้องจำให้ได้รู้จักมึงหมอต้องคิดเนี่ยตรงนี้ให้ได้ไม่ได้มีใครสัมพันธ์กันโอเคนะฝากเอาไว้ด้วยความอยากจะให้เป็นมิติขนาดความคิดจะมากกว่าค่ะแล้วส่วนเนื้อหาสาระมีเวลาก็ดูที่บ้านเราทีวีนะคะค่ะโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณนะคะอาม่าจ้าอาม่านิดหน่อยค่ะค่ากาแฟกาแฟมีอะไรไหมอาม่ามอบเพลงมอบเพลงอ๋อไม่เป็นไรอ่ะรู้ความกล้ามาชอบเดี๋ยวฟังก่อนขอบคุณเดี๋ยวไอ้เรื่องติ๊บไม่ติ๊บเนี่ยมีการแชร์กันไหมอ๋อถ้าวางกับจานก็คือเป็นติ๊บรวมค่ะนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวกับติ๊บนะอาจารย์อันนี้ส่วนตัวให้อาม่าให้กับปาก้าโอเคก้าเอาให้ยังขอบคุณค่ะขอบใจขอบคุณค่ะขอบใจด้วยความยินดีนะนี่แหละคืออยากจะให้แสดงโอเคยินดีด้วยแล้วขอให้ปลอดภัยตั้งใจเรียนเนาะขอบคุณนะคะ